ันนี้ก็พบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องนี้สัญญาทุก FFI เอวันนี้ก็จะบอกว่ามาเฮ้ให้เพื่อนดูกันอีกแล้วอุ๊ยอากาศร้อนมากเลยอ่ะเหงื่อออกแบบคืออันนี้เอฟกำลังจะออกไปข้างนอกแล้วก็คือรอจะออกไปข้างนอกก็คือจะรีบมาทำวิดีโอก่อนเพราะว่าอยากเก็บของเขาที่อะไรแล้วก็เลยมาทำวิดีโอให้เพื่อนดูก่อนวันนี้ครั้งนี้วิดีโอนี้จะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมายเพราะรีบจริงรีบออกไปข้างนอกจริงก็ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าว่าครั้งนี้เอฟมาอีบ้าเหืออะไรกันไปดูกันเลยอ่ะก็เอาของเล็กๆก่อนละกันคืออันนี้เพิ่งของเพิ่งมาส่งเมื่อวานก็คือเอฟสั่งมาจากแอปช้อปปี้ของเพิ่งมาถึงเมื่อวานเลย10ชิ้นจ้ะก็คือแบบเป็นเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวเอาของที่เอฟซื้อมาจากข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งช้อปปี้เอาไว้ก่อนแล้วซื้อขอพูดถึงซื้อออกมาจากข้างนอกก่อนเป็นนี่2ถุงนี้อันนี้เอฟซื้อมาจากโรบินสันซึ่งเขาเป็นร้านแบบว่าเอามาขายในห้างไม่ได้แบบอยู่ที่เคาน์เตอร์เป็นร้านจากข้างนอกเขาเอามาขายในห้างก็แบบว่าได้มา2รอบก็คือชิ้นละ100ทุกอย่างคือชิ้นละ100ที่เอามาคือเขาขายชิ้นละ100บาทคือซื้อ5แถม1แต่ว่าอันนี้ไป2รอบรวมเป็น5ชิ้นก็เลยไม่ได้แถมมาก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็คือซื้อมาก็มาดูรอบแรกที่ไปก่อนเลยที่ไปรอบแรกที่ได้มาก็จะเป็นอันนี้อยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่กล่องแบบเยินมากคือเขาแกะดูแกะอะไรแต่เอฟลองดูข้างในแล้วว่าเขายังไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาคือมันเหลือกล่องสุดท้ายอันสุดท้ายและเป็นสีเบอร์2เอฟอยากได้ด้วยก็เลยแบบว่าโอเคเอามาเลยก็เป็นอันนี้เป็นมีคาร่าเป็นลองลาสติ้งเป็นเวลเวทพาวเดอร์ SPF 25 PA 3บวกเป็นแบบนี้ของมีคาร่าคือชอบเครื่องสำอางเขามากคือตอนนี้กำลังจะสอยให้ครบทุกคอลเลกชันของเขาเลยแล้วจะมาเอาทำเป็นทาวทูให้เพื่อนได้ดูกันก็ได้เป็นแป้งเจ้าตัวนี้มาซึ่งไฮโซหรูหรามากคือเป็นแบบแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กข้างในก็เป็นแบบนี้ไม่มีกระจกเป็นเนื้อแป้งแบบนี้แล้วก็เป็นพับแยกให้ต่างหากแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสีเบอร์2เนาะเป็นแป้งเขาบอกว่าเป็นลองลาสติ้งแต่ยังไม่ได้ลองใช้ว่ามันลองลาสติ้งจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวใช้แล้วเป็นไงเดี๋ยวมาบอกกันเนาะก็อันนี้100บาทจ้าส่วนอีกอันนึงที่ได้มาพร้อมกับกระแป้งตัวนี้ก็เป็นของซิวนาคัลเลอร์คือใครดูคลิปของเอฟจะเห็นแล้วล่ะว่าเอฟเป็นคนบ้าเครื่องสำอางของซิวนามากเป็นคุกกี้ปัชออนนั่นเองของซิวนาเอฟได้เบอร์06หรือ09ไม่รู้คือมันต้องดูเองไม่รู้อะได้มา100บาทเนาะก็เป็นลักษณะแบบแพคเกจจิ้งน่ารักมากนี่แพคเกจจิ้งน่ารักฟุ้งฟิ้งมากแบบนี้คืออันนี้เอฟซื้อสีที่แบบว่าให้มันดูเป็นเบคบัตน้อยที่สุดอะคือเอฟไม่เป็นคนไม่ชอบเบคบัตเลยคือแบบว่ามันจะดูแบบทามันเงาๆหรือเป็นอะไรเงี้ยคือเอฟเลือกที่มันเป็นเหมือนเบคบัตน้อยที่สุดมาคือเป็นแบบสีด้านๆแบบนี้มานั่นเองแล้วก็ด้านถ้าเปิดไปข้างล่างก็จะมีเป็นกระจกกับแปรงแบบนี้มาให้ซึ่งแปรงค่อนข้างจะแข็งสักเล็กน้อยก็คงไม่ได้ใช้เพราะเอฟไม่ค่อยได้ใช้แปรงอะไรที่มันติดมากับของพวกนี้อยู่แล้วจะใช้แปรงของเอฟเองอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็มีกระจกแบบนี้เนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้100บาทอันนี้เป็นบัตรออนตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานั่นเองก็เลยวอลแวร์อยากได้มานานมากแล้วก็เลยเห็นก็เลยไปซื้อมานะจ๊ะแล้วก็รอบ2ที่ไปมาได้มาอีก3ชิ้นก็เป็นปัดแก้มของซิวนาเหมือนกันเป็นแมตต์ปัดอาร์ตนั่นเองอันนี้เป็นเนื้อเขาบอกว่าเป็นแมตต์ปัดอาร์ตลักษณะเป็นแบบนี้เอฟได้เบอร์06มาลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นเนื้อมันมีชิมเมอร์ผสมอยู่นะคะเห็นแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนเดิมเป็นมีแปรงกับกระจกมาให้แบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันเป็นยังไงปัดบนก็สีก็ประมาณแบบค่อนข้างสวยเลยก็ยังไม่ได้ลองใช้เป็นไงเดี๋ยวลองใช้แล้วเป็นไงเดี๋ยวมาบอกนะจ๊ะของซิวนาอันนี้ก็เป็นบัตรตัวใหม่คือเขาออกมาไล่ๆเรียกกับอันเมื่อกี้นี้แหละก็เลยไปเอามาคืออันนี้ก็วอลแวร์ได้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็อีกอันที่ได้มาอันนี้เป็น ขอโทษทีค่ะอันนี้เป็นซิวนาคัลเลอร์เป็นอายแชโดว์พาเลตแบบนี้อันนี้เอฟได้เป็นมันเป็นแบบว่าเมคอัพคิดอันนี้มันจะเป็นพาเลตที่เป็นชื่อว่าสโมกี้นูดอายพาเลตนั่นเองSmoky Nude Eye Palette ซึ่งก็เป็นอายแชโดว์ธรรมดานั่นแหละเป็นเบอร์01แบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้เปิดข้างในก็เป็นแบบนี้เป็นสีแบบเขาบอกเป็น Smoky Nude ก็คือชอบที่มันเป็นชิมเมอร์เอฟชอบแต่งตาชิมเมอร์ก็เลยไปได้มาอันนี้สวยดีสวยงามเดี๋ยวเอฟเอามาแต่งลุคให้ดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะชิ้นสุดท้ายที่ได้มาของซิวนาเหมือนกันอันนี้เป็น24เป็นอันนี้เป็นอายไลเนอร์เมจิกนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีแบล็คนั่นเองซึ่งลักษณะด้านในก็เป็นอายไลเนอร์ปกติธรรมดาสีดำเป็นเมจิกนั่นเองเป็นแบบนี้ก็อันนี้เป็นลักษณะหัวแบบนี้คือมันเลียวเล็กมากชอบเลียวเล็กมากจริงก็เลยไปเอามาเพราะว่าไม่เคยมีอายไลเนอร์ของซิวนาเลยก็เลยจะไปซื้อคือไปซื้อของซิวนามาเพื่อที่จะมาทำเป็น how to ใช้เครื่องสำอางซิวนาให้ดูกันเพราะไอ้ปอแวร์อยากทำชิ้นนี้มานานมากแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีเครื่องสำอางของซิวนาครบแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดู how to กันดีกว่าเดี๋ยวอัดแล้วเดี๋ยวได้ลงไงเดี๋ยวมาคอยดูกันแล้วกันเนาะก็2ร้าน
ต่อไปมาในส่วนของแอป Shopee ที่เอฟไปช็อปมาแล้วกันเอฟไม่เรียงแล้วกันว่าอันไหนมาก่อนมาหลังหรืออะไรเนาะเหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งชื่อร้านไว้ด้านล่างให้เนาะก็อย่างแรกที่ได้มาอันนี้เป็นมิดทีนโปรองบิ๊กไอวอเตอร์พรูฟไมคาร่าก็เป็นไมคาร่ามิดทีนที่เคยเห็นใช้อยู่ทั่วไปปกติเนาะก็เป็นไมคาร่าแบบนี้นั่นเองอันนี้ได้มาในราคา79หรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจก็ได้มา1ชิ้นต่อไปก็เป็นเลือกมาก่อนต่อไปเป็นอันนี้เป็นลิปสติกของซิวานามันน่ารักดีแบบนี้อะไร49หรือเท่าไหร่นี่แหละเป็นลักษณะแบบว่าเป็นแบบมุนแบบนี้มีมุนแบบนี้สีก็แบบอ่อนๆแบบนี้สวยดีก็คือแบบมันน่ารักก็เลยไปเอามาลดราคาด้วยแหละก็สวยงามดีเนาะต่อไปเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์คือเอฟอยากได้กระเป๋าตังค์ที่มันใส่บัตรได้เยอะๆซึ่งอันนี้มันเป็นกระเป๋าตังค์ผมว่ามันใส่ได้ทั้งตังค์ใส่ได้ทั้งแบงค์แล้วก็ใส่ได้ทั้งบัตรแบบว่าเป็นเครดิตการ์ดเลยพวกนี้ได้คือเนี่ยมันเป็นแบบช่องเต็มเลยใส่เครดิตการ์ดแล้วข้างในก็ใส่เป็นแบงค์ได้แต่ว่ามันใส่เหรียญไม่ได้แต่เอฟไม่มีปัญหาอะไรกับเหรียญอยู่แล้วแต่เอฟมีปัญหากับบัตรเพราะว่าบัตรเอฟค่อนข้างเยอะบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปซื้อมาอันนี้150มั้งเอฟไม่แน่ใจเนาะก็เป็นลักษณะแบบสวยดีเอฟค่อนข้างรีบนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขามารอข้างล่างเลยเดี๋ยวขบวนเอาก็แล้วอันนี้เป็นอีกอันนึงคืออันนี้เอฟซื้อมาราคาละ12บาทเอฟซื้อมา2อันก็คือเป็นแบบนี้มันเป็นที่ติดหน้าบัตรเครดิตคือหน้าบัตรเครดิตเอฟมันลอกมันไม่สวยก็เลยจะซื้ออันนี้มาแปะเป็นคลิปตีนี้สวยดีก็ซื้อมา2อันเขาลดราคาเหลือละ12บาทก็เลยไปจัดมา2อันก็น่ารักฟุ้งฟิ้งฟุ้งมิ้งแบบนี้ดีเนาะส่วนอันนี้อีกอันนึงอันนี้ได้เป็นคูชั่นบัตรของเคสที่ดอมาเป็นสีโครัลนั่นเองเป็นเคสบอนคูชั่นบัตรนั่นเองเป็นแบบนี้อันนี้ได้มา120 150นี่แหละจำไม่ได้แหละเป็นคูชั่นบัตรนั่นเองเดี๋ยวคงจะได้เห็นในคลิปกันเนาะถ้าเอฟใช้นะจ๊ะต่อไปเป็นแบบว่าอันนี้เขาให้ซื้อมาประกอบเองเนี่ยประกอบแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เขาลดราคาจาก100กว่าบาทเหลือแบบ40กว่าบาทเลยก็เลยไปซื้อมาเห็นมันน่ารักดีจะเอามาประกอบใส่พวกแป้งพวกอะไรที่มันเหลือวางบนโต๊ะแค่เครื่องแป้งคงน่ารักดีแบบนี้เดี๋ยวไอ้พาร์ทโทรทุกเครื่องแป้งคงได้เห็นกันเนาะใส่ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวบางทีอาจจะมาทำเป็นวิดีโอประกอบให้ดูขำๆเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้สวยงามต่อไปอันนี้เป็นปากกาไปซื้อปากกามาเห็นมันลดราคาแล้วสวยดีเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ปากกาอันนี้เป็นลิปไลเนอร์ของ Blue Skin มันลดราคาอยู่อันนี้เป็นเบอร์4เป็นโรสบาวก็คือว่าเป็นสีชมพูน้ำตาลนี่ค่ะเป็นลิปไลเนอร์สีสวยดีชอบก็มันลดราคาเหลือแท่งละ45บาทจาก90กว่าบาทก็เลยไปคว้ามาสีหนึ่งนะจ๊ะเป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปอันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นไฮไลท์คือมันสามารถปั๊มแบบเป็นรูปดอกไม้ได้นี้แล้วก็สามารถเขียนเป็นไฮไลท์ได้แบบนี้ก็เลยไปเอามาชอบดีสวยงามแท่งละ20กว่าบาทนะจ๊ะส่วนถุงสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นปากกาที่ไปซื้อปากกามาอันนี้แท่งละ12บาทเอ้ยหัวหลุดยังไงไปซื้อมาปากกาแท่งละ12บาทสวยดีส่งอีเมลฟรีคืองงมากคือซื้อปากกาแท่งใหญ่ส่งอีเมลฟรีก็เลยแบบสวยๆสีม่วงน่ารักๆก็เลยไปเอามา1แท่งอันนี้แท่งละ12บาทเองก็เลยไปซื้อมาเนาะแบบนี้เลยนี่กล่องใหญ่ในนี้เลยก็คือเจ้าตัวนี้เลยคุมาตัวนี้น่ารักมากคือชอบคุมามากบอกเลยคือเจ้าตัวนี้ก็คืออันนี้มันราคา 1,990 บาทแต่ว่ามันลดเหลือ600บาทแล้วก็ใช้โค้ดลดลงไปอีก50บาทเหลือ550เลยได้เจ้าตัวนี้มามันลดแบบลดถูกเวอร์มากก็เลยไปคว้ามาแล้วมันน่ารักมากน่ารักมากเลยคุมาชอบคุมามากก็เลยไปสอยเจ้าตัวนี้มาก็คือก็มีเพียงเท่านี้แหละจ้าหมดแล้วอีบ้าคือคลิปนี้หมดแล้วอาจจะเร่งรีบนิดนึงขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าจะรีบออกไปข้างนอกเนาะก็ยังไงก็ขอฝากช่องทางนี้ด้วยแล้วกันสรัญญาจุด FFI มี Facebook Fanpage ด้วยเช่นเดียวกับช่องทางนี้เลยสรัญญาจุด FFI มี Instagram Twitter ด้วยใครถนัดช่องทางไหนสามารถเข้าพูดคุยกันได้เลยเนาะแล้วก็อีบ้าเหอครั้งนี้ก็แบบว่า EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ก็จะมาเปิดคือแบบยังมีของเปิดอยู่เรื่อยๆเนาะไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันฝากติดตามชมกันด้วยยังไงคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันรีบจริงขออภัยเนาะถ้าใครอยากจะติอยากจะเม้นอยากจะชมอะไรหรืออยากจะสอบถามได้เพิ่มเติมเชิญด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe กับช่องนี้ของเอฟด้วยนะจ๊ะก็วันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีจ้าบ๊ายบาย